ลุงซอกเก็บเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมขาช่วงเวลาแบบนี้เรามาขยี้กันเรื่องราวของวงการซีรีส์วายกันต่อเลยเพราะปัจจุบันนี้ค่ะเรียกว่าวงการซีรีส์วายกำลังคึกคักอย่างมากมีการผลิตนะคุณผู้ชมในส่วนของซีรีส์วายสู่ตลาดโลกเรียบร้อยแล้วด้วยเรียกว่าชาวโลกได้เห็นซีรีส์วายแต่ละเรื่องเนี่ยต่างยกนิ้วให้แล้วก็บอกว่าซีรีส์วายฟอร์มไทยแลนด์very good มากๆนะเรารวบรวมมาค่ะผู้ชมค่ะซีรีส์วาย10เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่น่าจับตาดูอย่างมากเพราะเป็นซีรีส์วายที่แฟนคลับหลายๆคนบอกว่าอยากชมแล้วค่ะอยากดูแล้วค่ะแล้วเรื่องไหนน่าสนใจเรื่องไหนน่าดูบ้างมาเริ่มต้นกันเลยค่ะผู้ชมหอมกลิ่นความรักนะคะซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวมาว่าวังนักแสดงปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระแสการตอบรับดีหลายๆคนพูดถึงหลายๆคนอยากจะดูแล้วนะคะเร็วๆนี้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนทาง VTV นะคะการนำของน้องนนกุลกับน้องไบรท์นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ถูกจับจ้องจับตามองนะคะเพราะดูเคมีเข้ากันอย่างมากเลยนะคะฝากติดตามด้วยหอมกลิ่นความรักค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมค่ะกับละครซีรีส์เรื่องต่อไปนะเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะหัวใจในสายลมนั่นเองค่ะเรื่องนี้น้องเพิร์ธนะคะโคจรมาเจอกับน้องคิมอนนั่นเองการที่โคจรมาเจอกันเนี่ยผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องราวนะคะทำให้เขาและเขามาเจอกันได้อย่างไรนะคะฝากติดตามด้วยหัวใจในสายลมทาง GMM 25นั่นเองค่ะเรื่องต่อไปค่ะผู้ชมค่ะ Cherry Magic 30ยังซิงนะคะเรื่องนี้หลายๆคนบอกว่าพี่หนูอยากดูแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นบทบาทการนำเสนอค่ะของดารานักแสดงในเรื่องนะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยการโคจรมาเจอกันเนี่ยของคู่นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอย่างน้องเตตะวันกับน้องนิวทิติภูมินะคะซึ่งคู่นี้หลายๆคนเชื่อฝีมืออยู่แล้วเรื่องของการแสดงนะรวมไปถึงค่ะหลายๆคนบอกว่าโครงเรื่องนี้มันสนุกมากจริงๆนะคะ30ยังจริงได้จริงไหมแล้วมันจะเกิดเมจิกความมหัศจรรย์อะไรในซีรีส์เรื่องนี้รอติดตามได้เลยทาง GMM 25ค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมค่ะกับซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะคะเสพไบรท์เสพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ค่ะที่เรียกว่าจะต้องแจ้งเกิดดารานักแสดงนะคะอย่างคู่นี้อย่างแน่นอนน้องแมนกับน้องเบนนะคะออกอากาศทางช่องวัน31ค่ะไปกันต่อค่ะซีรีส์เรื่องต่อไปนะคุณผู้ชมคะกับซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่เราเนี่ยโหรอคอยมากๆเลย You Are Sky นะคะ2นั่นเองเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการคัดสรรฉากเด็ดๆตอนพิเศษความเจ๋งนะคะในซีรีส์ได้เจอกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องเอิร์ธน้องมิกนะคะน้องโอมน้องณโนนนะน้องเจมินายน้องโฟสและอีกหลากหลายดารานักแสดงที่จะมาโชว์ฝีไม้ลายมือในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะมาซีรีส์เรื่องต่อไปค่ะผู้ชมขาวเราเพอฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนะคะเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าจะต้องแจ้งเกิดน้องพีพีกับน้องไตเติ้ลอย่างแน่นอนฝากติดตามด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดเข้าไปในภวังค์ของซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะไปซีรีส์เรื่องต่อไปกันเลยค่ะผู้ชมค่ะคุกกี้ครัชกันบ้างนะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการโคจรกันครั้งสำคัญของน้องออฟกับน้องกันนั่นเองค่ะเรื่องนี้รอได้เลยสนุกแน่นอนแล้วก็โรแมนติกด้วยนะคะจะโรแมนติกอย่างไรเนี่ยเป็นโรแมนติกแนวคอมเมดี้ที่หลายๆคนบอกว่าอยากดูแล้วสินะคะเอาไปเรื่องต่อไปกันต่อเลยค่ะไทม์ผ่านเวลากันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายๆคนเนี่ยได้เห็นในส่วนของพัฒนาการของน้องๆด้วยนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนทางช่อง3 SC นะคะการเขาเรียกว่าการโคจรมาเจอกันครั้งสำคัญของน้องเคสกับน้องบาสค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามแล้วเคมีดูเข้ากันเลยนะคะไปเรื่องต่อไปกันต่อค่ะผู้ชมคะบทกวีของปีแสงนะคะน้องฟลุ๊กกับน้องคริสนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะโคจรมาเจอกันและเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยหลงรักอย่างแน่นอนนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถ
ูกจับจ้องถูกจับตามองมาโดยตลอดนั่นเองค่ะปิดท้ายเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ The Promise นะคะสัญญาไม่ลืมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่โคจรมาเจอกันของน้องกุลกับน้องเกียกนั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูชื่นชอบมากเลยคู่นี้นะคะเอาฝากติดตามด้วยทาง VTV นั่นเองค่ะรักใครชอบใครนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้ซีรีส์เรื่องนั้นๆได้เล็กซี่เชื่อแน่ว่าซีรีส์ทุกเรื่องที่กล่าวมารวมไปถึงซีรีส์ที่ไม่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะเรียกว่าคุณภาพครับจอคุณภาพครับแก้วจริงๆนะคะขอยกนิ้วให้เลยสำหรับซีรีส์ไทยอุตสาหกรรมซีรีส์ไทยดังไกลไปทั่วโลกค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่ Maya Hot News รับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ที่ Maya Hot News กดหมายเลข44ค่ะฝากติดตามขยี้บันเทิงทุกแพลตฟอร์มตอนนี้เล็กซี่ขอตัวลาไปแล้วค่ะ